ัดแล้วครับลุงครับสวัสดีครับ SC ทุกท่านจากช่องกดตำอ้อยร้อยเรื่องนะครับตอนนี้ลุงนิรนามให้โค้งสุดท้ายนะครับเลขแล้วก็ฟังเลขคำนวณลุงด้วยนะครับเลขคำนวณลุงคำนวณออกมาตั้งแต่แรกคือ93 94 95 96 93ไม่มีนะครับ94 95 96เน้นที่94นะครับแล้วก็3ตัวคือ9 34นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับคือ34 35 36เน้นที่34นะครับเลข3ตัวนะ9 34นะครับครับแล้วออกกำลังกายมี9กับ4นะครับเลขคำนวณแล้วก็เลขเด่นเงินเด่นทองนะครับเด่นเงินเด่นทองอ่ะ816เด่นเงินนะครับ816เด่นทอง618นะครับแล้วเลขโค้งสุดท้ายนะครับ491 491นะครับครับแล้วก็91 92เน้นที่91นะครับเน้นที่91นะครับ91ครับผมครับFC ทุกท่านก็ติดตามคนทำอ้อยร้อยเรื่องครับน้ำนิรนามขอขอบคุณครับลุงที่เด็ดที่เด็ดงวดนี้ตัวไหนลุงที่เด็ดเลยคือ91นะครับโอ้ที่เด็ด91นอครับครับครับ91ครับครับผมครับขอบคุณมากครับ91เป็นคือ91นะครับครับครับผมแล้วก็3ตัว491นะครับครับอันนี้เลขโค้งสุดท้ายน้องลุงเนาะโค้งสุดท้ายครับครับผมครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับครับก็สวัสดีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนับเสียงที่ท่านได้ยินก็นะเป็นเสียงนะลุงนิรามนะครับที่ได้โทรมานะบอกนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ประมาณนะ10โมงครึ่งลุงก็โทรมาบอกนะครับก็เป็นเลขโค้งสุดท้ายก็เลขสูตรคำนวณครับที่ลุงได้ทำขึ้นมานะครับขอให้ท่านนะได้ชมนะอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่หวยจะออกนะครับก็โค้งสุดท้ายครับที่ลุงนะครับได้วิเคราะห์นะคำนวณนะตัดส่วนเกินนะเน้นที่ตัวเน้นๆนะฮะที่คิดว่าน่าจะนะเข้าวินนะครับงวดวันที่1มีนานะครับโค้งสุดท้ายนะเลขปลดหนี้ทั่วประเทศนะครับ491นะครับ91 92นะครับเน้นๆเลยฮะ91นะครับอันนี้ลุงบอกว่าเน้นที่91นะครับก่อนเนี่ยเป็นเลขโค้งสุดท้ายครับที่ลุงนะได้โทรมาบอกสักครู่นะครับก็นะครับยังไงขอให้ FC นะครับทุกท่านก็นะฮะมีโชคนะครับถูกหวยกันทุกคนนะครับอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้นะครับจากนะฮะคนน้ำอ้อยร้อยเรื่องนะครับขอบคุณมากครับ